อ่ะถามถึงน้องน้องไม้บ้างค่ะล่าสุดครับหนังกำลังจะเข้าแล้วเป็นไงบ้างคะวันที่แบบปล่อยทีเซอร์ออกมาดูดีมากเลยจริงๆไหมน่าจะแบบบอกเขาว่าเนี่ยมีพี่ชายนะเอาพี่ชายแบบไปโผล่สักตอนดันดันน้องต้องขอบคุณเขาว่าเนี่ยเป็นโปรดักชันที่มาจากทีมที่ก๊อฟเล่นกับปูปยาตอนนู้นอะไรเงี้ยเออก็ไปทำที่ไม้ได้ถ่ายก็เออดูหน้าดูมากดูโปรดักชันแบบดีมากแล้วก็แบบจริงๆคือภูมิใจเพราะว่าแบบเหมือนคือเขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นสิ่งที่เราแบบทั้งคู่แบบเหมือนเป็นทุกคนอะนักแสดงทุกคนมันมีความฝันที่แบบอยากจะไปแบบฮอลลีวูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งก๊อฟเองหรือไม้เองอะไรเงี้ยแต่คือการที่ไม้ได้ไปก๊อฟก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าก็เป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็เขาได้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นหน้าตากับเหมือนแบบนักแสดงไทยด้วยที่แบบว่าเฮ้ยสามารถก้าวไปได้ถึงจุดนั้นแล้วแล้วก๊อฟก็ดูคือเขาไม่ได้ออกมาแค่นับเป็นวีอะเขาออกมาแบบเยอะประกบคู่กับ PS Boxman เลยอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปดูแต่ว่าก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าแบบยังไงแต่ก็คืออยากดูเหมือนกันฮะมีความแบบเห็นมีช็อตนึงที่ไมค์ทำอย่างเงี้ยแล้วทำหยิบอะไรสักอย่างแล้วก็แบบว่า I'm always serious ก็ว่าเหมือน L เลยเว้ยเอา L มาเล่นเลยวะเนี่ยแบบคือเขาก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากเหมือนกันแล้วแบบถ่ายอยู่นานเหมือนกันกว่าแบบหนังจะเข้าฉายใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คุยกับเขาบ้างไหมคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างในช่วงที่อยู่ในกองถ่ายไม่ได้ถามเลยถามแค่ว่าทำไมไม่เอาพี่ไปด้วย ต้องผลักดันพี่หน่อยอะเรื่องหน้า ก็คือว่าคือตอนที่เขาถ่ายเขาไม่ถามเลยเพราะว่าเขายุ่งมากเลยตอนนั้นไม่ได้คุยแทบไม่ได้คุยเลยเขาอยู่ที่ดูไบนะครับตอนนั้นเขาไปถ่ายแต่ตอนนี้คือไม้ยังอยู่ไทยคือจริงๆคือถ่ายไปนานมากจนก๊อฟลืมแล้วว่าไม้ถ่ายอ่ะจริงจริงถ่ายไปปีกว่าออนแอร์อะไรเงี้ยโอเคก็แบบสุดท้ายก็คือเราก็แบบภูมิใจในน้องชายเราแหละแบบว่ามาถึงแบบจุดนี้ได้ก็คือเราพยายามมากใช่เพราะว่าแบบคือจริงๆก็ภูมิใจตั้งแต่ไปจีนแล้วนะคือก๊อฟรู้สึกว่าคือก๊อฟเคยบินไปดูครั้งนึงเคยบินตามไปหาเขาครั้งนึงว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ในโรงแรมคือเขาก็จะแบบอยู่ในโรงแรมที่แบบก็อยู่แค่ในโรงแรมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็นั่งดูบทที่หนาๆแล้วก็ในบทก็จะมีแบบมีภาษาจีนมีภาษาอังกฤษที่แบบเขียนเป็นคาราโอเกะคือเขาพยายามเรียนอยู่เงี้ยเขาก็ต้องพยายามอ่านแบบเป็นคาราโอเกะอย่างตัวเราเองล่ะคะแบบหวังถ้าวันนึงอาจจะแบบก้าวกระโดดไปตรงนู้นด้วยเหมือนกันไหมคะก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็เต็มที่อยู่แล้วครับจริงๆก็ฮอลลีวูดก็ดูที่เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนุกมากๆเลยน่าสนใจเหมือนกันคือเวลาแบบคือไปถ่ายแล้วโปรดักชันเขาใหญ่ตอนนั้นที่ก๊อฟถ่ายกับปูปยาที่เรื่องเรียลสครับที่เขามาถ่ายที่ไทยอ่ะก็โปรดักชันก็แบบขนาดนั้นมาถ่ายที่ไทยโปรดักชันเขายังแบบอลังการมากเลยเซตบ้านแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ